้บริหารนะคะที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะคะก็จะนำโดยท่านนายกบัญเจิดจิตเจริญนะคะท่านนายกเทศมนตรีนะคะนั่งด้านหน้านะคะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของคณะผู้บริหารนะคะท่านรองนะคะท่านที่ปรึกษาท่านเลขาแล้วก็ในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการนะคะท่านปลัดและท่านรองปลัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนของกรรมการชุมชนด้วยนะคะในวันนี้นะคะที่มาร่วมประชุมนะคะในเรื่องของเรื่องร้องเรียนแล้วก็แสวงหาข้อเท็จจริงในพื้นที่นะคะในเขตเทศบาลตำบลสันนักท้อนของเราในวันนี้นะคะค่ะลำดับต่อไปก็จะขอเข้าสู่กระบวนการเลยนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านอดีตกำนันนะคะท่านอดีตกำนันศิลป์กิรตยาคมนะคะอดีตกำนันตำบลสันนักท้อนนะคะชี้แจงรายละเอียดเลยนะคะขอเรียนเชิญค่ะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับครับท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านประชาชนชาวนะฮะระยองทุกท่านนะฮะชาวตำบลนี้นะครับกับผมชื่อกมลธรรมวาดบุญมานะครับเป็นรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วก็ขอเรียนเกริ่นนิดนึงคือผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระนะครับตามรัฐธรรมนูญอำนาจหน้าที่หลักของเราคือเมื่อกรณีประชาชนพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบอำนาจหน้าที่หรือประการใดๆซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมมาแล้วไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้มาร้องเรียนทางเราก็จะช่วยตรวจสอบและหาทางแก้ทุกข์ให้ในระดับซึ่งไม่ขัดกฎหมายระเบียบครับไม่ขัดกับหน้าที่แล้วก็พยายามจบให้ได้แบบกัลยาณมิตรนะครับสมานฉันท์ให้ได้ทันตามที่ต้องการตามที่สมควรจะได้นะครับซึ่งก็สืบเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยก็มีครับคุณศิลป์เนี่ยนะครับแล้วก็คณะเนี่ยก็ได้ร้องเรียนไปยังผู้จัดการแผ่นดินนะครับเกี่ยวกับปัญหาที่ทำกินตำบลห้วยโป่งและสำนักกระท้อนจังหวัดระยองนะครับแล้วขอให้สำนักงานผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีที่กรมป่าไม้กรมที่ดินจังหวัดระยองดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยและครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนนะครับล่าช้าเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนครับในครั้งนี้ท่านผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้มอบให้ผมเนี่ยหลังจากที่เราสอบสวนในเชิงเอกสารที่ส่วนกลางมาพอสมควรแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้มาเห็นพื้นที่ไม่ได้มารับฟังจากพี่น้องประชาชนโดยตรงก็คงไม่ครบถ้วนสมบูรณ์วันนี้ท่านก็เลยได้มอบให้ผมและคณะนะครับลงมาเพื่อมารับฟังนะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากแต่ละท่านที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับเพื่อพยายามแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งหมดดังกล่าวผมขออนุญาตแนะนำทางฝั่งผมนิดนะครับเมื่อกี้ผมแนะนำแล้วว่าผมชื่อกมลธรรมวัดบุญมาเป็นรองเลขาธิการครับขออนุญาตท่านผอ.เชิญแนะนำตัวครับครับสวัสดีครับผมนายศิรินทร์ ชาวพิดีผู้อำนวยการสำนักสอบสวน2สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับสวัสดีครับก็ผมนายวิรัติสาคเรศเจ้าหน้าที่สอบสวนผู้ชำนาญการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับผมชื่อธนพลธนาวัชิรนนท์นะครับเจ้าที่สอบสวนอาวุโสระดับศูนย์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินครับแล้วก็จะมีทีมเจ้าที่2ท่านนะครับมีคุณวรวิทย์จิตสำริดนะครับผมเจ้าที่สอบสวนอาวุโสระดับศูนย์นะครับแล้วก็คุณชัยรินทร์ธรรมอมรพงศ์นะครับผมเจ้าที่สอบสวนอาวุโสนะครับผมขอบคุณครับผมขออนุญาตว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นประธานแจ้งให้ทราบแล้วก่อนนะครับว่าที่มาวันนี้จะมาทำอะไรก็จะมารับฟังเพื่อรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆเพื่อไปนำเสนอท่านผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งท่านจะได้วินิจฉัยในไม่ช้านี้ต่อไปนะครับถ้างั้นผมขออนุญาตเข้าสู่วาระตามที่จัดไว้ในการประชุมแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับอยากให้ฝ่ายเลขาได้เล่าให้ฟังก่อนว่าเรื่องสรุปเรื่องความเป็นมาของเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านศิลป์ได้กรุณาเล่าข้อเท็จจริงให้เราฟังนะครับเชิญกันครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับท่านก็จริงๆเดี๋ยวอยากจะให้ทางคุณศิลป์ซึ่งเขาน่าจะทราบข้อมูลนะครับความเป็นมาในส่วนของเรื่องปัญหาและโรงเรียนยังน่าจะดีที่สุดนะครับผมก็ยังไงรบกวนทางคุณศิลป์นะครับก็ในฐานะที่เป็นผู้ร้องที่ยื่นเรื่องร้องเรียนมากับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับรบกวนสรุปสั้นๆนะครับผมว่าความเป็นมาเป็นไปสภาพพื้นที่ที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมครับเรียนเชิญครับกราบขอบคุณครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านพระครูสันติบุรพทิศ
ท่านเจ้าคณะอำเภอบัญชางและเจ้าอาวาสวัดช่างหมากนะครับที่วันนี้เมตตามาร่วมรับฟังด้วยกราบเรียนท่านอำเภอบัญชางกราบเรียนท่านรองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินท่านกำบลธรรมวาสบุญมาและคณะที่เคารพท่านคณะข้าราชการคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้นำชุมชนคณะผู้ปกครองท้องที่พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชาวตำบลสำนักท้อนและชาวตำบลห้วยโป่งที่เคารพรักทุกท่านครับผมศิลป์กิรตยาคมอดีตกำนันตำบลสำนักท้อนแล้วก็ขณะนี้ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนก็ให้ขออนุญาตเป็นตัวแทนนำเสนอรายงานความเป็นมาข้อที่จริงปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนื่องจากการถูกรอนสิทธิ์จากพระราชกิจการกำหนดเขตของห้ามที่ดินของกรมไม้พ.ศ. 2492ดังต่อไปนี้ครับประการแรกผมขออนุญาตในคณะกรรมการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินนั้นวันนี้ก็ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมรับฟังการประชุมด้วยนะครับก็ประกอบด้วยท่านที่1ครับอาจารย์สุภพงศ์ประภาสิริครับท่านที่2คุณวิรัตนไพบูลย์ท่านที่3คุณประเสริฐพัฒนาวัฒนกุลท่านที่4คุณนิรันดร์พิมพ์วงศ์คุณถวันสว่างวงศ์อดีตกำนันวิรัติจิตเจริญคุณเสรีจิรภิการพงศ์จากตำบลห้วยโป่งคุณอเนกนาคเรืองศรีและคุณสงั่นจวงด้วงครับทั้งหมดก็คือคณะกรรมการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนซึ่งได้ร่วมกันขับเคลื่อนแล้วก็เรียกร้องสิทธิ์นั้นพึงมีพึงได้ของพี่น้องประชาชนนะครับมีวิธีทัศน์ที่จะเกริ่นนำให้เป็นการปูพื้นนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตครับข้อมูลความจริงของชาวบ้านที่มาบุกเบิกจับจองที่ดินทำกินก่อนการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพ.ศ.2492ตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ. 2440ในเขตเทศบาลตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนจังหวัดระยองได้มีพี่น้องชาวบ้านซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองระยองดั้งเดิมบางส่วนกับพี่น้องประชาชนซึ่งอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยและบุกเบิกพื้นที่ป่าดงดิบเดิมเพื่อปลูกบ้านเรือนและทำการเกษตรตามความถนัดโดยรวมตัวจัดตั้งเป็นคุ้มบ้านและพัฒนาเป็นหมู่บ้านปีพ.ศ. 2457กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านห้วยโป่งหมู่ที่2บ้านชากลูกหญ้าและหมู่ที่3บ้านห้วยโป่งในสังกัดตำบลห้วยโป่งและตั้งหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านสำนักท้อนหมู่ที่2บ้านชากหมากหมู่ที่3บ้านหนองสะสังกัดตำบลสำนักท้อนอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ. 2457ตัวอย่างประจักษ์พยานบุคคลและพยานวัตถุพระครูภาวนานุโยกหลวงพ่อหอมเจ้าอาวาสวัดชักหมากหลวงพ่อหอมเดิมชื่อนายหอมทองสำริดเกิดที่บ้านชักหมากหมู่2ตำบลสำนักท้อนอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองเมื่อวันจันทร์เดือน10ปีขานพ.ศ. 2433หลวงพ่อหอมบวชตั้งแต่พ.ศ. 2455ได้ปฏิสังขรณ์ที่พักสงฆ์ที่ถูกทิ้งร้าง10ปีเศษโดยตั้งใจเป็นวัดประจำหมู่บ้านท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดชักหมากได้รับอนุญาตจากกรมการศาสนาให้จัดตั้งเป็นวัด
ชื่อวัดชากหมากป่าเรไรเมื่อปีพ.ศ. 2467และได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. 2480หลวงพ่อหอมและชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างโบสถ์หลังแรกของวัดชากหมากซึ่งหลักฐานยังคงอยู่จนทุกวันนี้หลวงพ่อหอมได้นำประชาชนร่วมกันก่อตั้งโรงเรียนวัดชากหมากเมื่อวันที่18พฤษภาคมพ.ศ. 2482และชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนและตั้งชื่อว่าตึกหอมราชวิทยาคารกำนันหย่อยสุวรรณสวัสดิ์อดีตกำนันตำบลสำนักท้อนผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปักเขตแดนพื้นที่ห่วงห้ามกำนันหย่อยสุวรรณสวัสดิ์เกิดที่บ้านหมู่1ตำบลสำนักท้อนเมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2445ปีพ.ศ. 2473กำนันหย่อยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านต่อจากผู้ใหญ่ผลสุวรรณสวัสดิ์ผู้เป็นบิดาต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นกำนันตำบลสำนักท้อนคนที่5ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งตำบลสำนักท้อนเป็นต้นมาประมาณปีพ.ศ. 2491มีกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินเดินทางมาพบกำนันหย่อยและขอความร่วมมือให้จัดหาและว่าจ้างเกวียนกับคนงานทำการขนและปักเสาคอนกรีตตามทางเกวียนในหมู่บ้านด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการและไม่รู้นัยยะกฎหมายว่าเป็นการปักหลักตามแนวกำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินของกรมป่าไม้จนก่อให้เกิดปัญหาเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินของประชาชนตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันผู้ใหญ่แผลให้ลาบเกิดเมื่อพ.ศ. 2445ณตำบลสำนักท้อนเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่2ตำบลสำนักท้อนผู้ใหญ่แผลได้เคยบริจาคเงินสร้างประตูโบสถ์1บานเป็นเงิน100บาทดังหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนประตูนอกจากนี้ยังมีประจักษ์พยานบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้อีกมากมายหลายท่านซึ่งท่านเหล่านี้ได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนให้ลูกหลานได้ฟังสืบทอดกันมาคณะดำเนินการกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนได้ร้องทุกข์ผ่านสื่อต่างๆตลอดมาแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจในการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่นอกจากนี้ยังได้ส่งหนังสือร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานต่างๆของทางราชการดังนี้ 1. ส่งเอกสารที่กองงานนายกรัฐมนตรีเรียนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกวิราชอรุณศรีลงวันที่8มีนาคมพ.ศ. 2561ส่งเอกสารที่สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเรียนเลขาธิการนายคณิตแสงสุพรรณลงวันที่8มีนาคมพ.ศ. 2561ส่งเอกสารที่กองอำนวยการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลณจุดบริการประชาชนเรียนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่19มีนาคมพ.ศ. 2561ส่งเอกสารผ่านเสนาธิการฝ่ายความมั่นคงประจำกองงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพุทธพงษ์พงศิริลงวันที่3พฤษภาคมพ.ศ. 2561ส่งเอกสารผ่านท่านที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนายสนธยาคุณปลื้มลงวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2561ส่งเอกสารถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดินลงวันที่28กันยายนพ.ศ. 2561ส่งหนังสือถึงนายอำเภอบ้านฉางลงวันที่2ตุลาคมพ.ศ. 2561เมื่อวันที่11ธันวาคมพ.ศ. 2561นายศิลป์กีรติยาคมประธานคณะกรรมการดำเนินการได้ส่งหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นในเมื่อวันที่4พฤศจิกายนเนี่ยทางคณะของคุณศิลป์ก็ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด
ระยองนะฮะท่านสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะครับท่านก็รับปากแล้วว่าเดี๋ยวท่านจะประชุมคณะกรรมการควบคุมการใช้ที่ดินของราชวัลย์ระยองเนี่ยขึ้นใหม่แล้วก็จะเอาเหตุผลของราษฎรที่มาร้องเรียนเนี่ยที่จะให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนว่าจะเอาตามที่ราษฎรร้องเรียนไหมนะครับจากประจักษ์พยานวัตถุและบุคคลที่ได้กล่าวมานี้แสดงให้เห็นว่าชาวบ้านมาบุกเบิกจับจองที่ดินทำกินก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยโป่งและตำบลสำนักท้อนอำเภอเมืองจังหวัดระยองพ.ศ. 2492